เหลืองกลับไฟเบอร์กลาสทุกวันนี้ก็ทำด้วยไฟเบอร์กลาสเยอะเลยไม่หนักก็เบาเอาสิฮะใช่ใช่เราทำไมถึงจุดธูปสามดอกบอแมนคนอีสานเขาบอกบอแมนพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่นะมันมีแจกันคู่หนึ่งนะบูชาพระสงฆ์ธูปสามดอกบูชาพระพุทธองค์เดียวโยมต้องศึกษาให้รู้เทียนคู่หนึ่งบูชาพระธรรมธรรมวินัยสองอย่างรวมกันเรียกว่าศาสนาเอาเป็นชุดๆมาโอเคมีพระไปรีพินาศเด็กเขาโอดเปิดโอกาสไม่ใช่เฉพาะพ่อวิเชียนคนเดียวหรอกหลายๆคนทั้งล่างเลยนะที่นั่งฟังอยู่ทั้งล่างกันใครตอบได้ขึ้นมาเลยเลือกกลับบ้านกันหมดแล้วยอมยกมือเลยฉายไฟโบกภาคยกมืออะไรก็ได้อ้าวนั่นใจกราบถูกไปแล้วถูกได้ห้าคะแนนแล้วทีนี้อีกห้าคะแนนล่ะเรามีทั้งกายกับใจร่างกายกราบยังไงเดี๋ยวตมาอธิบายเสริมอีกทีร่างกายกราบลงไปยังไงฮะเบญจางคประดิษฐ์เบญจางแปลว่าห้ามีอะไรบ้างองค์ห้ามีอะไรบ้างหน้าผากหนึ่งแล้วเอาแล้วอะไรอีกศอกเท่าไรศอกสองอะไรอีกขาดอีกสองเข่าสองเอามารับเอาใครตอบตามนี้มารับไล่ได้เลยนะฮะทั้งหมด10จุดเอาใครตอบอย่างเมื่อกี้อย่างที่โยมตอบดิยอมเอาติดตัวไว้ด้วยนะคือไม่ใช่ตะกรุดนะยอมตะกรุดเนี่ยพระทำเอาบางครั้งจิตมันไม่เหมือนระดับสมเด็จโตจิตครูอาจารย์หลังๆมาเนี่ยไม่นิ่งเหมือนสมเด็จโตสมเด็จโตสร้างสมเด็จเนี่ยโอ้ยมีราคาเอารถเบนซ์เถือกไปเนี่ยเขาไม่สนหรอกยอมของแท้อ้าวเจอเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายเสริมเรากราบมันมีกายกับใจเรามีส่วนนะชีวิตคนเราเนี่ยมีกายกับใจร่างกายกราบลงไปด้วยเบญจางคประดิษฐ์ภาษาบาลีเขาเรียกปัญจอังคปฏิทถะสนธิเก่าเป็นเบญจางคประดิษฐ์กายเข้าไปตั้งไว้ถึงองค์ห้าคือศอกสองเข่าสองหน้าผากหนึ่งรวมเป็นห้านะแต่ส่วนใจเนี่ยใจไม่ใช่นึกถึงแม่อีหนูที่บ้านนะโยมไม่ใช่นึกหลานเอ๊ะบ้านกูมาเนี่ยใส่กุญแจเปล่าวะอย่างเงี้ยไม่ใช่กราบพระพุทธแล้วต้องมุ่งตรงถึงคุณลักษณะพิเศษพ่อเรามีคุณลักษณะพิเศษ VIP อยู่3อย่าง1พระปัญญาคุณโยมสองพระมหากรุณาธิคุณสามพระปริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณก็คือความเอ็นดูสงสาร
พวกเราความจริงพระองค์พ่อเราเนี่ยสั่งไว้ทุกคนนะโยมนะสั่งพวกเราไว้ว่าผ่านพระนนท์พระนนท์กราบทูลถามพระองค์ว่าหลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยจะได้ใครดูแลพระศาสนาแทนพระองค์เป็นศาสดาแทนพระนนท์ถามนะเป็นตัวแทนพวกเราถามพระองค์ก็รับสั่งเป็นภาษาบาลีนะว่าธรรมโมจะวินิโยจะมยาเดสิโตมะมัจเจเยนะตุมหากังสัทธาธรรมวินัยอันใดซึ่งเราตถาคตแสดงไว้แก่พวกเธอตลอด45ปีนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตของพวกเธอนะเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นลูกดีนะโยมเนี่ยไอ้ลูกไรยำเนี่ยมันไม่ทำหน้าที่นี้ไอ้พวกเฮงเสียสละสนับสนุนพระบิณฑบาตตอนเช้าบางทีเห็นพระไปแค่มันนั่งกินข้าวจ้อยไม่รู้ไม่ทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหมดไปแล้วโยมมันเริ่มจะหมดไปแล้วเนี่ยอาตมาจึงบอกขออนุโมทนาสาธุมนุษย์พันพวกเราเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนี่ย70ล้านคนมีไม่มากโยมลองประเมินดูดิเนี่ยที่มาวัดสังฆทานคืนเนี่ยมาฟังเดี่ยวไม้เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยในจำนวน70ล้านคนเนี่ยที่สนใจมาฟังเดี่ยวไม้เนี่ยมีกี่คนเนี่ยโยมเนี่ยที่มาคืนนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะถึงร้อยไหมฮะโอ้ยหออากาศมันสู้มาเห็นหน้ากันไม่ได้เลยโยมไอ้นั่นมันเอาชื่อเอาอะไรมาไม่ค่อยประสงค์ประเสริฐอะไรนักหนาแล้วออกอากาศมันดูละครน้ำเน่าดีกว่าบางทีดูฟุตบอลดูอะไรโลกๆหลานเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันเล่นเกมกันเล่นลายอะไรก็ไม่รู้ไอ้แม่มันก็ดันนำลูกไปโอ้ไม่รู้เรื่องโง่เง่างำงะไปใหญ่เลยนะมันรู้น่าจะรู้บางว่าพระโถโลกเนี่ยน่าอยู่ที่ไหนน่าร้อนระเบิดเถิงเนี่ยอาตมานี่ว่าก็ว่าแล้วอาตมามีบุญนะโยมคืนจะรับพรนี่อยากให้โยมไปเที่ยวมีสองฤดูฤดูหนาวก็ฤดูฝนร้อนไม่มีเนี่ยพออาตมาเปิดประตูรถโอ้โหตายเลยโยมวัดสังฆทานอยู่กันยังไงทำไมมันร้อนเหลือเกินเนี่ยเหงื่อเหนียวตัวหมดเลยเนี่ยจริงๆอาตมาไม่ได้แกล้งมุสาหรอกมีแค่สองฤดูจริงๆเลยนะเพราะนั้นก็ที่ต้มหมูโยมอยากให้ความรู้กับโยมดอกไม้บูชาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์เนี่ยกี่องค์ในที่สวดเนี่ย8องค์ใช่ไหม8องค์เนี่ยความรู้ก็ไม่เท่ากันโยมรูปร่างก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็เกิดโน่นคนละจังหวัดที่ไหนแต่ที่ไหนก็ไม่รู้มาคนละที่แต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วโยมดูทีเนี่ยสุปฏิปันโนปฏิบัติดีเหมือนกันอุชุปฏิปันโนตรงต่อพระพุทธประสงค์ของพ่อเรายายะปฏิปันโนน่ายกมือไหว้อัญชลีกัลยาณโยนะน่าดีๆอย่างนี้ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านเหล็กดีนะเหล็กดีเอาไปทำอะไรก็ได้เหล็กดีแล้วมันดีทั้งตลอดเลยนะนาดีดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าข้าวปลูกไม่ดีแล้วมันจะทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาเสียไว้ร่ำเวลาเสียที่นาฟรีๆใช่ไหมโยมนี่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะ
โยมมีบุญนะเนี่ยได้ภัยตันเลยเนี่ยอาตมาเขาบอกว่ามีองค์เดียวในประเทศไทยไม่ได้มาขายเนี่ยมาแจกเขาเรียกหลวงพ่อแจก เดี๋ยวเอาแค่นี้กันนะโยมเดี๋ยวค่อยไว้ตอนท้ายมันขัดจังหวะมันเขาเรียกเป็นอันตรายต่อพระธรรมเทศนา ยังไม่จบเดี๋ยวเหลือใกล้แล้วโยมนี่ถึงชั่วโมงยังเนี่ยจวนแล้วเหรอ เดี๋ยวอาตมาต้องเดินทางกลับอีกตอนนี้ให้โชเฟอร์นอนบอกโอเปิ้ลนอนเพราะเขาต้องทำหน้าที่คนละหน้าที่กันหน้าที่อาตมาก็เดี่ยวไม่พอขึ้นรถแล้วอาตมาก็หลับมันไม่มีกังวลนะโยมใจมันคนละนี่นะเพราะไม่มีกังวลในสมองแล้วหลับปุ๋ยเลยไม่หลับแล้วไม่ฝันด้วยนะเพราะนั้น ภาวนาเนี่ยโยมภาวนาคือพุทโธชื่อพ่อใหญ่ของเราเนี่ยโยมทำเถอะจิตเราเนี่ยเขาเรียกเป็นวิทยาศาสตร์เพราะพระพุทธศาสนาเราเป็นวิทยาศาสตร์อากาลิโกไม่เลือกการเวลาสถานที่บุคคลทำความดีเวลาไหนปฏิบัติตามธรรมนูญของชีวิตเวลาไหน ได้บุญตอนนั้นใจสบายเวลานั้นปัจจตังไม่มีใครรู้กับเรารู้เราคนเดียวโอ้โหมันขนาดนี้จะรู้ว่าบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดคนเลยสเทวกังในโลกของเทวดาก็ทราบหมดเลยสมารกังโลกของมารายขี้อิจฉาริษยาพระองค์ก็ทราบเนี่ยพระองค์เป็นสัพพัญญู สัพพัมมกังโลกของพระพรหมก็ทราบสาธังสัพพยัญชนะเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงประกอบด้วยอัตประกอบด้วยพยัญชนะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยโยม จนขนาดนี้แล้วเนี่ยลูกหลานเรามันไม่รู้โยมมันไม่รู้เหมือนเราพอมาถึงตอนนี้เราก็นึกถึงภาษิตที่พระองค์สั่งไว้ว่าโยธรรมมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโยมเห็นได้ยังเนี่ยเห็นพ่อเราหรือยังใครเคยเห็นนั่งยกมือขึ้นที่ ยังไม่มีใครจิตสงบเลยเหรอเนี่ยฮะเนี่ยอานิสงส์ของภาวนาเป็นตัวปรับสภาพฝรั่งเขาทำกันทั่วโลกไปหมดแล้วคนไทยเรายังโง่ไม่รู้นับถือศาสนาประเภทไหนประกาศแล้วประกาศอีกก็โอ้ไม่ค่อยอยากไปวัดดูมันเบื่อพระเทศเหลือเกิน
เบื่อสองขาวบ้างเบื่ออะไรต่ออะไรครูบาอาจารย์บางองค์ก็ไม่รู้จักวิธีการมันไปแจกถ้าสองขาวเนี่ยคุณธรรมความดีน่าจะแจกให้ญาติโยมเหมือนอย่างท่านอาจารย์สนองท่านแจกนะอย่างครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมนะอย่าไปแจกมันนักสองขาวคนมันเบื่อเขาไม่เข้านะ ภาวนาพอเราจิตมันได้สัมผัสกับความสงบแล้วเนี่ยพุทธธรรมชาติสร้างไว้เราจมูกซ้ายหายใจเข้าโบราณถึงบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปตัวอยู่คืออะไรโยมตัวอยู่คืออะไรนะ ตัวอยู่คือพุทธไงตัวไปคือโธพุท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 โธแล้วเราจะตื่นจากกิเลสนิทราทั้งหลายบางคนเนี่ยหลับไหลละเมอเพ้อพกอยู่กับสมบัติพัสถานบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกสมบัติบ้า80แล้วยังไม่เข้าวัดเลยดูสิยัง รวยจะโคตรรวยแล้วก็ยังไม่รู้จักวัดยังไม่รู้จักพระมองพระเป็นตุ๊กตาดูพระก็ไม่เป็นนะอาตมาจึงตั้งปัญหาถามเมื่อกี้นี้ว่ากราบพระพุทธผิดกราบอิฐกราบปูนกราบทองเหลืองกราบถูกก็คือร่างกายต้องกราบลงไปด้วยเบญจางคปดิษฐ์องค์ห้าคือศอกสองเข่าสองหน้าผากหนึ่ง จรดพื้นใจต้องมุ่งตรงต่อคุณลักษณะ VIP ของพ่อเรา3ประการ1พระปัญญาคุณ2พระมหากรุณาธิคุณ3พระปริสุทธิคุณถามว่าความบริสุทธิ์ของพ่อเราบริสุทธิ์ตรงไหนเราดูตรง2จุดโยม ดูไปที่พระราหุลเคยเป็นลูกชายสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกับนางพิมพาลูกไม่มีปัญหากับพ่อมันรักกันอยู่แล้วขอโทษ หมามันยังรักลูกมาเลยนะอันนี้มีปัญหาแต่อีกมุมหนึ่งที่มันรักลงไหมล่ะไอเทวทัตไอตัวระยำมันนะโยมนะโยมรักลงไหมมันคิดข้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งหลายร้อยเที่ยว คบคิดกับพระเจ้าชาติศัตรูตะไคร้ไปเคยไปอินเดียจะเห็นเหลือแต่ซากอิฐปลักหักพังนั่นแหละที่ขังพ่อมันมันเอาพ่อมันไปขังไว้มันเริ่มรู้จักคุณพ่อมันตอนไหนรู้ไหมอีตอนมันมีลูกมันนึกเอออยากเห็นหน้าลูกไว้กูมีลูกเฮ้ยกูเป็นพ่อคนแล้วเว้ยมันหวนนึกถึงอ้าวไอ้ห่าแล้วพ่อกูก็คงรัก กูเหมือนอย่างงี้มึงไปปล่อยพ่อกูออกจากคุกเดี๋ยวนี้ทางน้องก็สวนมาพอดีสวรรค์น่ะคดแล้วพระเจ้าข้านั่นแหละมึงถึงได้เริ่มรู้อ้าวกูไปคดคบกับไอ้ตัวไรยำในชิบหายนี่ไอ้เทวทัตนี่พากูลงนรกนี่มึงนี่ไอ้ชิบหายเนี่ยอาตมามันติดลูกตุ้งมันคนลูกตุ้งอาตมาก็เป็นลูกชาวนาโยมนะ เพราะนั้นพ่อเราถึงได้บอกว่าคบพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเพื่อนเราเนี่ยโยมต้องดูให้ดีเกี่ยวเสวนาเนี่ยพ่อเราโปรดเทวดานะไม่ใช่โปรดพวกเรานะโปรดเทวดาในมงคลสูตร38นะ อเสวนาจะพาลานังอย่าได้คบคนพาลนะลูกนะถามว่าคนพาลเป็นไงคนปัญญาอ่อนไม่ใช้ปัญญาใช้แต่อารมณ์นั่นคือคนพาลแล้วบัณฑิตอ่ะบัณฑิตใช้ปัญญาผู้ใช้ชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยบัณฑิตแปลตามศัพท์แปลว่า ผู้ใช้ชีวิตด้วยปัญญานะเพราะนั้นสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยสำคัญเพื่อนเราเนี่ยบางทีมันชวนไปเซเว่น
ก็เซเว่นมันอาหารกายกินแล้วมันก็เรียกขยะอาหารขยะเดี๋ยวก็เป็นโรคประชานิยมโยมรู้จักโรคประชานิยมหรือเปล่าฮะเบาหวานดิโรคประชานิยมเป็นกันเยอะเดี๋ยวพี่ชายน้องชายมันก็ตามมาไขมัน อุดตันน้ำตาลโอ้ความดันน้ำเลือดตามมาพี่น้องมันตามมาเยอะเลยนะแต่ถ้าโยมมีพุทโธตื่นจากกิเลสนิทานแล้วเราจะเริ่มรู้ว่าอ้าวทำไมกูเกิดมาชาตินี้มันถึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเริ่มรู้แล้วอ๋อ กูทำมาตั้งชาติที่แล้วกูเมตตาสัตว์นะให้ความเมตตากับสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราให้เขาแล้วเขาก็ให้เราตอบบุญมั่นขวัญยืนมีอายุยืนเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนเลยเราต้องให้เขาก่อนเนี่ยปูชโกลภเตปูชังผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบนะสุดโสสังลภเตปัญญา ฟังดีๆโยมได้ปัญญาชีวิตทุกชีวิตมีปัญหาปัญญามีไว้แก้ไขโยมเดี๋ยวโยมเดินทางกลับมาโยมต้องมีไฟฉายในมือไฟฉายนั่นแหละถ้าจะเปรียบแล้วก็คือปัญญาวันนี้โยมได้ปัญญามาเยอะเลยอาตมาให้โยมไปประมาณค่าไม่ได้เลยในวันนี้นะ ให้ทั้งวัตถุคือไผ่ตันซีดีคำสอนประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ทั้งนามธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพ่อเรานะบัดนี้ถึงเวลาแล้วอาตมาขอปิดท้ายรายการวันนี้คืนนี้ด้วยการอัญเชิญพุทธธรรมนายมาเป็นเครื่องเตือนสติญาติโยมว่า สาธุกาสะพระโคดมบรมโลกนาถศาสดาจารย์ญาณสัพพัญญูปางเมื่อสมเด็จพระบรมครูเจ้าของเรานั้นเสด็จดับขันธปรินิพานมามิชามินานประมาณได้500 ปีจะหานางภิกษุณีในกาลครั้งนั้นก็ไม่มีเมื่อล่วงไปได้2,000 ปีจะเคลื่อนคลาดจะหานักปราชญ์ที่จะมาเรียนพระไตรปิฎกจบก็ไม่มีเมื่อล่วงไปได้3,000 ปี จะหาภิกษุสงฆ์ที่จะทำหน้าที่ของตนเองมามั่วสุมประชุมกลองอุโบสถตามกำหนดก็ไม่มีเมื่อร่วงไปได้4,000 ปีไตรจีวรเจอศูนย์สิ้นฝูงคนจะดูหมิ่นจะเหลือแต่พระเหลืองน้อยห้อยหูจึงจะรู้ว่าตนของตนนั้นบวชเป็นชีศาสนาของพระชินสีห์เจ้าของเรานั้นถ้าจะกนานับวันในจำนวน5,000 ปี จะได้ล้าน8,000,000เป็นกำหนดถ้าจะกำหนดเป็นอุโบสถก็ได้12,000อุโบสถถ้าจะกำหนดเป็นฤดูก็ได้15,000ฤดูศาสนาของพระบรมครูเจ้าของเรานั้นจะสูญสิ้นไปในปีชวดนักกษัตริย์อัฏฐศกเพ็ญเดือน6วันอังคารล่วงขึ้นเป็นวันพุทธศาสนาจะสิ้นสุดพุทธวจนะโหตินี้แล้วแล เมื่อใกล้จะสิ้นพระบรมสารีริกธาตุที่เลียลายอยู่ทั่วโลกจักรวาลจะมาบันดาลเป็นองค์พระพุทธเจ้าสูงได้8 ศอกพระองค์ก็จะประทับนั่งแนบแทบไม้มหาโพธิ์อันงามเยรยงพระองค์ก็จะตรัสพระธรรมเทศนาโปรดฝูงเทวารมนุษย์ฝูงครุฑและนาคายักษ์สาและคนทันอักษรชาวสวรรค์ขันถ้วนกำหนด7 วัน พระองค์ก็จะบ่ายพระพักตราเข้าสู่ในเมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระนิพพานดับศูนย์เป๊ะก็มีด้วยประการฉะนี้เทศนาประโยชน์สาเนในการเป็นที่ยุติลงแห่งการเดียวใหม่ในวันนี้อาตมาภาพขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการซึ่งพวกเรา เปล่งวาจาว่าเป็นที่พึ่งจรึกทุกครั้งทุกวันที่ประกอบพิธีกรรมว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะไม่เชื่อศาสดาอื่นลัทธิอื่นใดๆทั้งหมดจะเชื่อพ่อของข้าพเจ้าคนเดียวโยมพูดเป็นประจำเพราะนั้นก็ถึงเวลาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พ่อเราสั่งธัมมังสรณังคัจฉามิ
คำสั่งและคำสอนของพระองค์เป็นปัจจัยโยมยิ่งเด็กมากเท่าไรความสว่างก็ใกล้มามากเท่านั้นเพราะนั้นบัดนี้ถึงเวลาแล้วสังฆังสรณังคัจฉามิโยมต้องดูให้เป็นพระสงฆ์แท้ๆต้องไม่มีสมบัติพัสถานอะไรทั้งหมดมีเฉพาะบาทใบหนึ่งผ้าไตรสามผืนแต่มีนาอยู่สี่แปลง ทุกวันตื่นขึ้นมาตอนเช้าท่านจะต้องไปตรวจดูนาของท่านนาในที่นี้คือนาบุญไม่ใช่นาข้าวสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆท่านจะต้องเตือนตัวเองว่ามึงบวชมาเนี่ยมึงบวชมาโกหกชาวบ้านเขาเลยไงบวชมาหาแดกได้ไงหรือบวชมาเพื่อเอาบุญเอากุศลอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา อุชุปฏิปันโนและปฏิบัติตรงไหมล่ะนะยังเก็บเงินฝากธนาคารเตรียมศึกไปมีเมียหรือเปล่านะยังไปยกรถทหารเขาไปกอดคอทหารกันแล้วก็ซิบบอกว่านี่ทหารรังแกพระมึงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถามตัวเองดูสิบวชแบบไหน ยายะปฏิปันโนมึงบวชมานี่มึงปฏิบัติหน้ายกมือไหว้ไหมโยมเขายกมือไหว้แล้วเป็นตาได้บุญน้ำโบภาษาอีสานเขาว่างั้นสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆทำตนยังไงก็ได้ให้ชาวโลกเขาเกิดศรัทธาเรื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนานาดีๆอย่างนี้ อย่างท่านอาจารย์สนองนี่ถูกแล้วโยมอนุโมทนาสาธุโยมนับถือพระไม่ผิดหลวงปู่สังวานนี่ใช้ได้นะนี่พระสี่ปฏิบัตินาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าข้าวปลูกไม่ดีมันจะทำให้เสียที่นานะโยมเก็บเกี่ยวไปขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเสียเวลาเวลาเสียที่นาฟรีๆเพราะฉะนั้น ขอฝากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรามีรักลูกเราห่วงลูกเราหลานเราบอกกับเขาว่าเลิกเล่นเกมเถอะเพื่อลูกเลิกเล่นไลน์เถอะหันมาเล่นกรรมฐานกันดีกว่าลูกเล่นกราบพระไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนดีที่สุดนะเป็นการรีไซเคิลของเสียของเน่าของเหม็น ออกจากสมองของเราให้มันเหลือแต่ของดีๆของหอมๆนะกลิ่นแห่งศีลนี่มันทวนลมได้โยมกลิ่นสุคนธชาติทั้งหลายดอกไม้มันหอมเฉพาะตามลมทวนลมไม่ได้กลิ่นของพ่อเราเนี่ยหอมไปโน่นทั่วยุโรปเอเชียทุกวันนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนี่ไม่มีใครเด่นเกิน แดนสุวรรณภูมิก็คือไทยแลนด์นะอย่าให้เป็นตายแลนด์นะโยมอย่าให้เป็นตายแลนด์เกือบแล้วทำไมได้เสือสามตัวมากู้ไว้ในป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วเป็นตายแลนด์แล้วไอ้เจ้าประยุทธ์ไอ้เจ้าอนุพงษ์เผ่าจินดาไอ้เจ้าประวิตรวงษ์สุวรรณนะพวกนี้มันถวายความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เรามีพ่อดีอย่างนี้ไปเอายังไงไปเอาพ่อแบบไหนอีกทั่วโลกถวายพระราชสมัญญาต่อพระองค์ว่าเป็นคิงออฟเดอะคิงนะเพราะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทำอะไรก็ได้ที่ทิ้งลวดลายไว้เหมือนเสือมันทิ้งลายเสือไว้ให้เราดูเห็นว่าโอ้นี่มันเสือนี่หว่าเนี่ยไม่ใช่แมว พวกเราเป็นชาวพุทธนะเหลืออีก510,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นหมดแล้วแผ่นดินผืนสุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อหลวงเรายืนหันหลังให้ทะเลแล้วก็บอกลูกหลานบอกว่าเราจะสู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้จนตายแม้เราเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูแล้วเราเป็นลูกพ่อหลวงหลานพ่อหลวงไม่ช่วยพ่อหลวงไปช่วยใครไปช่วยแมวที่ไหน นะบ้านเกิดเมืองนอนที่ฝังสายรกคนไทยถือนักถือหนาโยมมาตุภูมิถิ่นบ้านเกิดเมืองนอน
นี่เราเป็นการกตัญญูกตเวทีต่อที่เกิดของเราแล้วเพราะฉะนั้นนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกปักรักษาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้อยู่ภายใต้พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นก็ขอบุญกุศลยัญญพิธีต่างๆซึ่งบรรดาศิษยานุศิษย์อุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรพร้อมใจกันบำเพ็ญให้เป็นไปอุทิศสนองต่อวิญญาณของท่านอาจารย์สนองกตปุญโญซึ่งล่วงรับดับขันไปแล้วขณะนี้ ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านนะเข้าสู่เมืองแก้วอันกล่าวแล้วคือพระนิพพานการกระทำทั้งหมดของศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็เป็นการเชิดชูบูชาผู้มีพระคุณเป็นพื้นฐานของความเจริญความก้าวหน้าของชีวิตสืบต่อไปชั่วกาลนานอาตมภาพรับทานวิสัชนามา สมมติด้วยยุติกระแสพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวให้พรโยมด้วยเวอร์ชั่นใหม่โยมฟังยถากันมาเบื่อแล้วนะอายุวัตโกพิญโยสุขให้โยมนิราชภัยไกลทุกข์เป็นสุขาธนวัตโกทั้งโภคา จงไหลมาเทมาอย่ารู้วายสิริวัฒโกโชสันเสริญจงเพลิดเพลินด้วยอำนาจและอาจองค์วรรณวัฒโกโอฬารพงศ์ให้เสริมส่งสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนา ด้วยความเมตตาจากพระสิริวรคุณหลวงปู่สุพจน์ธิราชาโรวัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายไตรธรรมถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณสุวรีคลังสินค่ะค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรม ขอเรียนเชิญคุณกันพลพินทุรักษ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ สาธุค่ะขอโอกาสค่ะขอความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตาให้พรอีกรอบ